ทุกคนนี่ฮะซี่โครงของเราโหนี่ทุกคนทาด้านหน้าเสร็จแล้วปุ๊บด้านลงฮะให้ปลาลงอีกนิดนึงซี่โครงหมูโอ้โหจุกครูจริงๆทุกคนดูชีสดิบุ๊กดินี่คือชีสสูตรใหม่ของเขานี่ฮะทุกคนดูซี่โครงหมูแม่บุ๊กดิฉ่ำมากซอสเพิ่มไหมคะทุกคนพอรถเราจากบ้านนะฮะออกไปหมดเลยก็จะมีเนื้อที่ให้บีบีได้ปั่นจักรยานทุกคนสนุกฮะนี่อย่ามาชนปะนะอย่าบีมาม้าไปแล้วบีบีตามไปเร็วบีบีอ่ะเขาอยากจะออกไปปั่นจักรยานข้างนอกแล้วฝนมันจะตกทุกคนเราก็เลยแบบลูกอยากปั่นจักรยานทำยังไงดีพอรถออกไปปุ๊บก็มีเนื้อที่เขาได้ปั่นแบบเนี้ยเปลี่ยนรถมาแล้วทุกคนบีบีมาแล้วเก็บให้หน่อยบีเก็บนิดนึงโอ้ไม่ต้องเก็บก็หลบได้ไปเร็วมาเลย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 ไปลูกขับรถไปทุกคนการเป็นตากล้องเนี่ยมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างเดี๋ยวขึ้นกล้องวงจรปิดให้ดูว่าเงี้ยล้มยังไงมาเลย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 ลูกขับรถไปสวัสดีทุกคนเลยครับพวกเราครอบครัวตัวสีค่ะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยสวยไหมฮะนี่หมุนรอบหนึ่งริงระวังหล่นหลังจากที่เฮียหงายท้องไปเมื่อกี้นะฮะเราก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะไปทำเมนูให้ทุกคนได้ดูนะครับจะบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำชีสเลยทุกคนเราจะทำซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวน้ำผึ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหทุกคนละลายในปากแน่นอนแล้วไม่พอเราไปจุ่มกับชีสกระทะร้อนนะฮะทุกคนซี่โครงหมูของเราวันนี้จะหน้าตาเป็นยังไงวัตถุดิบมีอะไรบ้างไปดูฮะไปทุกคนนี่ฮะซี่โครงของเราโหล้างหมูเสร็จแล้วปุ๊บทำไงต่อคะมาใส่เกลือหิมาลัยอีกแล้วเสร็จแล้วก็พริกไทยใส่ลงไปครับนี่ฮะทุกคนแล้วก็พริกด้านออกมาทุกคนดูดิโหสวยมากเลยวันนี้ซี่โครงเราอะซี่โครงอะมะ มาสวยอยู่แล้วถูเข้าไปนี่ทุกคนหัดเข้าไปฮะเสร็จแล้วก็แบบสกอตไบต์มาล้างแม่ซี่โครงหมูไปทำอะไรได้บ้างได้ให้แม่นึกอ่ะซี่โครงหมูกระเทียมพริกไทยแล้วก็ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งต้มกระดูกหมูอ่อนต้มน้ำแกงได้หมดหนูทำได้เยอะแต่สิ่งที่แม่ยังไม่เคยทำคือซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวเดี๋ยววันนี้แม่คอยดูถ้าแม่ทำแล้วมันแข็งเดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าวันนี้แม่บุ๊กจะทำออกมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงได้คอยดูแล้วกันครับปัตนาปัตนาน้ำเดือดแล้วทุกคนทุกโหม้อนี่คือหม้อชาบูที่เราทำประจำใช่ไหมต้องเอามาต้มหมูทุกคนเพราะมันใหญ่มากหม้อนี้ระหว่างทำไปเนี่ยก็จะคิดกันไปเรื่อยๆก็อยากใส่อะไรก็แบบใส่กันไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้เราจะใส่แรกบักชีพริกไทยกระเทียมที่เอาไปปั่นใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวใส่เข้าไปครับนี่ทุกคนใส่ลงไปสามเกลือฮะปั่นละเอียดนี่ทาไปโอ้โอเคต้มทิ้งไว้กี่ชั่วโมงคะดูไปเรื่อยๆค่ะชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งค่ะผ่านไป2ชั่วโมงฮะทุกคนซอสบาร์บีคิวค่ะอันนี้ผสมน้ำผึ้งไปแล้วนะคะอ๋อใส่น้ำผึ้งไปลงไปด้วยน้ำผึ้งเดือนอะไรคะเดือน5โอเคทุกคนสูตรของแม่บุ๊กคือต้องราดไปที่ซี่โครงเลยก่อนเลยนะแต่เรามีผสมลงไปในซอสบาร์บีคิวแล้วนะเสร็จแล้วก็ทาล้อลงไปนี่ทุกคนฉ่ำๆฮะนี่ทุกคนทาด้านหน้าเสร็จแล้วปุ๊บดูข้างหลังฮะโอ้ยแล้วก็ทาลงไปอีกฮะโอ้โหทุกคนดูนะมีซอกด้วยนะใส่เข้าไปในซอกกระดูกด้วยนะย
ี๋ยวม้ากินเนื้อเดี๋ยวม้ากินกระดูกไปกันม้าป้าป้าไม่ใช่หมาให้ป้ากินกระดูกได้ยังไงเออทุกคนคือหอมมากอ่ะหอมซอสบีคิวแบบแล้วลงฮะให้ป้าลงอีกนิดนึงเหมือนเด็กฝรั่งไงเด็กฝรั่งชอบกินแบบนี้อะคะคือเฮียไม่มีคำพูดไม่รู้จะพูดอะไรคบกันมา8ปีเพิ่งเคยโดนแล้วเนี่ยต้องไปล้างหน้าเฮ้ยมาทำอย่างนี้ได้ยังไงอะมากลัวคลิปไม่สนุกเหรอเดี๋ยวมาหยอกเยาะผมจะทุกคนคือมันเข้าไปในรูจมูกคนเฮียขออนุญาตไปล้างหน้าเดี๋ยวไปอบฮะไปเตาอบพร้อมฮะทุกคนเปิดมาอุ้ยร้อน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 ใจเย็นค่ะทีละอ่ะได้นะเดี๋ยวมันจะแกล้งมาคืนคอยดูใครอยากให้แกล้งแม่บุ๊คคอมเมนต์ฮะเพราะว่าเฮียโดนหนักมากเมื่อกี้เล่นเฉย8ปีทุกคนเพิ่งเคยโดนแบบนี้ไม่คิดว่าแม่บุ๊คจะแบบจับหน้าเฮียกดลงไปในซอสบาร์บีคิวเละเทะโอเคเราไปทำอะไรต่อคะทอดแผ่นไฟค่ะไปนี่แผ่นไฟอะไรคะอันนี้แบบซื้อมาสำเร็จรูปเนาะใช่แล้วซี่โครงหมูขอดูได้ไหมได้ค่ะทุกคนแอบดูหน่อยโอ้ยหอมมากเลยตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนแป๊บเดียวค่ะรอนะคะดูกันเย็นๆ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 นะคะYeah you, 그누구보다사랑스러워 Yeah you, 찾아헤매이던내반쪽เสร็จเรียบร้อยทุกคนขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าซี่โครงหมูโอ้โหจุกครู่จริงๆโอ้โหนานจังโคตรนานเลยทุกคนกว่าจะเสร็จอะทุกคนดูชีสดิบุ๊กดินี่คือชีสสูตรใหม่ของเขาปกติเราจะต้องเอาชีสอันนู้นอันนี้อันมาผสมใช่ไหมแต่วันนี้มาม่าซื้อเป็นอะไรอ่ะเป็นชีสซองดูเลยค่ะทุกคนนี่ฮะทุกคนดูซี่โครงหมูแม่บุ๊กดิฉ่ำมากฉ่ำโบ้อะดูมาม่าว่าละลายไหมนี่เราคือยังไม่ได้แอบกินเลยนะใช่ยังไม่ได้กินเลยนะว้าวโอ้ยใช้มือเลยค่ะทุกคนดูข้างหลังดิแล้วนี่ฮะนี่สมใจอยากเขาละโอ้โหไปขึ้นข้างบนเลยมะโอเคค่ะยกไปข้างบนเลยโอ้โหแล้วตัวเองเอาที่ละลายเลยนะไอชิ้นนี้อร่อยสุดเอาซอสเพิ่มไหมคะขอออกก่อนทุกคนคือที่โครงละลายเลยหวานซอสบาร์บีคิวมากซอสบาร์บีคิวจะไม่อร่อยเลยถ้าไม่ใส่น้ำผึ้งวันนี้น้ำผึ้งเลยคะน้ำผึ้งเกิน5มาเปิดร้านขายเถอะขายอะไรจานเดียวเท่าไหร่200ค่ะอะไรมันหวานอะมันละลายทุกคนดูนี่โหมาลูกมามาแล้วไหนมาผมมาตบตูมาผมพี่นอนแล้วกูแล้วมาไม่เอาตรงนี้เดี๋ยวผมไปนั่งตรงนู้นค่ะเขาบอกลูกคงบีบีกับมาแม่อย่าตกใจนะตาก็ชอบตกใจเออคือมันอร่อยแบบระดับโลกอ่ะเวอร์ให้เฮียเป็นแบบเจ้าของมิชลินนะเฮียจะให้มิชลิน89ดาวอันเนี้ยไปจมไม่จมชีสอะคะไม่จมอะมาเบิร์ดสแกตค่ะเป็นไงบ้างอร่อยไหมเอาจากใจเลยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากขอบคุณค่ะเด็ดหมูละลายอย่างนี้อร่อยมากลายในปากทุกคนดูนี่พันไปเลยทุกคนนี่
มาไปดูลูกก่อนเลยลูกก็ต้องเลี้ยงก็ต้องทายบอกให้มันนอนมันนอนนี่คือมันละลายเลยอะแม่ทุกคนคือมันหวานมันหอมน้ำผึ้งเข้าเลยน้ำผึ้งเดือน5ด้วยอันนี้ลองไปทำตามสูตรนี้ดูทุกคนแล้วเราซื้อมาแม่ตกใจอ่ะแปลซี่โคนที่ไหนมาใหญ่ขนาดนี้ว่าอยากแบบตื่นเช้ามาแล้วเห็นแม่ทำอย่างนี้ให้กินคงไม่พยายามขนาดนั้นตัวเองยังไม่ไหวเลยบ้าเด้อเมื่อตื่นเช้ามาแล้วเห็นแม่แบบบ้าจ๋าที่โคงจ้าลูกบ้าที่โคงนะไข่เจียวก็หรูแล้วเช้าอ่ะไม่อยากเห็นจริงอย่างนั้นจริงๆนะเช้ามาก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วทุกคนดูดิแล้วชีสนี่คือแบบเมนูของช่องเราเนี่ยมันจะไปสุดที่ไหนเนี่ยทุกคนโอ้โหมันยืดมากอ่ะดูแม่สุดที่ปลายเหตุปลายเหตุอร่อยทุกคนมีเลมอนด้วยนี่แม่ต้องอย่างนี้ไม่เอาเปรี้ยวนี่แหละทุกคนดูว้าวโอ้แม่บันลืมมีสลัดนี่มากินอยู่นี่ผักทุกคนระวังระวังมันจะหล่นนี่โรยชีสด้วยนะอันนี้เป็นพาเมซานชีสมาเกินอยู่มื้อนี้คืออร่อยระดับอร่อยอร่อยระดับพัฒนาคารน่ะพัฒนาคาร89ดาวอันนี้ให้ดาวเลย89ดาวเลยอันนี้คือเก่งเดี๋ยวหันให้แม่อ่ะบ้ามันอ้วนฮะอ้วนมันไม่อ้วนแม่เชื่อบ้าซี่โครงหมูไม่แต่โปรตีนตีนมึงไงอ่ะโอ้โหไม่เดียวนะน่ากินเยอะนะแล้วเขาก็ไม่ปฏิเสธเนาะก็มันอร่อยอะอร่อยจริงทุกคนบุ๊กขายไปแล้วคือมันนิ่มละลายเลยตอนนี้บุ๊กไปเลี้ยงลูกทุกคนถ้าเราไปกินถ้าไปย่างอร่อยนะโอ้โหซี่โครงย่างเหรอถ้าไปย่างแบบย่างอะมันจะหอมแล้วพันชีสด้วยแม่ลองกินพันชีสมาทำให้ไม่เอาดูดิเอาเกินไม่ค่อยเป็นนี่ไงหืมทุกคนอร่อยดูชนบายหมดคำซีว่าวหมดคำซีว่าวแม่บอกแล้วกินกับผักด้วยแม่งงจริงตอนเนี้ยทำไมอ่ะแม่บอกคือทำได้ยังไงแม่ทำอร่อยกว่านี้อีกแม่เคยทำซี่โครงให้กินด้วยเหรอซี่โครงหมูทอดไงแม่เคยทำให้กินทำตอนไหนแม่ทำตอนไหนที่โครงหมูทอดไม่รู้ทำวันนี้ยังไม่อยู่ต้องมันเองไม่อยู่มันพูดมากไงไม่ให้มันกินแล้วแม่ทำตอนไหนไม่ถึงว่าทำอันเล็กอันใหญ่มาคงไม่พยายามซื้ออย่างนี้มันทำง่ายเลยอันเล็กอันเล็กมาซื้อมาง่ายกว่าหมากินสลัดดูสลัดคือที่สุดนี่อ่ะแม่มาหยิบเลยอ่ะเออตอนเช้าอย่างเงี้ยตื่นมาแม่ทำสลัดให้กินบ้างดิมึงจะเอาอะไรนักหนาหมดตบเลยไม่อยากเห็นแม่แบบบ้าจ๋าเรียกบ้าอย่างเงี้ยบ้าจ๋าเดี๋ยวนี้อะไรง่ายกูก็โยนลงกันตอนนี้เราปรับปรึกษาดูก็ได้ปะมีเหอะอยากมีลูกอีกคนนึงคนเดียวเองอยากมีคนนึงเพราะว่าเป็นเพื่อนเล่นเพราะเมื่อกี้เข้าไปสภาพเผยปะบีบีนั่งอยู่ข้างห้องน้ำอ่ะแม่ถือปืนของเล่นแบบเนี้ยแล้วไปเดินเข้าไปยิงแล้วไงรอดักยิงนั่งอยู่คนเดียวทุกคนนั่งอยู่มุมมีเพื่อนอ่ะเขาก็จะไม่นิ่งไงมาม้าขาคนละโค้งเลยค่ะนี่โอ้โหทุกคนเอ้ยเราทำเองเราอยากได้ขนาดไหนเราไปคัดได้เลยใช่เฮียยังรอวันนั้นอยู่ทุกคนวันที่ตื่นมาแล้วแม่บอกว่าบัสครับแม่ทำซี่โครงให้กินครับดูละลายในปากมันละลายในปากทุกคนมันหลุดออกมาเลยอ่ะต้องต้มมึงจะทำอยากกินสิโครงมึงมั่งอ่ะอยากกินสิโครงมึงมั่งอ่ะอยากกินสิโครงมึงมั่งอ่ะโครงอ่ะไม่วิธีทำสิโครงให้ละลายอ่ะสำหรับแม่ทำยังไงไม่ไม่อยากรู้สูตรแม่แบบว่าวิธีทำสิโครงให้ละลายแม่ทำยังไงก็สูตรเดียวก็เองอ่ะนะอ่ะพอสิโครงมันทำได้มันทำได้สุขภาพดีมันสามสี่อันละบาทพอแล้วไม่ไหวแล้วอร่อยอร่อยยอมรับจริงไหมอ่ะยอมรับเลยแม่ยอมรับพัฒนาการเลยถ้าเค็มหรืออะไรแม่ก็จะบอกไม่มีเลยนี่พอดีเป๊ะแล้วมันหวานน้ำผึ้งด้วยใช่หวานนี่อร่อยมากกระดูกม้าดูของกระดูกไม่กินแม่กินอีกคงนึงมาพอแล้วนี่เลมอนกินหมดจริงๆด้วยหมดไหมล่ะเปรี้ยวรสชาติปลาชอบเมื่อกี้ป้าบีไปนะเปรี้ยวเดี๋ยวแม่ดูแล้วกันความอร่อยมันเป็นอย่างนี้กินให้หมดแล้วค่ะอร่อยอ่ะกินไป
มกับเป็นนักกินทุกคนกำลังอึ้งกับการกินของเฮียอยู่มันอร่อยแม่ดูโอ้ยเสี่ยงคงหิวข้าวไงเลยใช่ยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้แม่เอา500หยดแล้วแม่400ก็ไปเอาอิ่มแล้วมาไม่ไหวแล้วใส่เลมอนอร่อยจริงเปรี้ยวตัดๆอ่ะทุกคนมันหอมนี่แป๊บนึงมะนี่ทุกคนเบาๆมื้อนี้แม่คิดว่าประจำหนักขึ้นไหมไม่ขึ้นอยู่ตัวไม่ขึ้นไหนอยู่ตัวมันอยู่ตัวแล้วขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้หรอกอร่อยมากมันฉ่ำโบ้อะแม่มันต้องฉ่ำอย่างนี้แหละนิ่มละลายในปากต้องกินต้องกินอย่างนี้แหละจะดังต้องกินอย่างนี้ถึงจะดังกินธรรมดาก็ได้แม่เฮ้ยวันนี้กินหมดจริงอะแม่หมดเลยวันนี้เป็นประสบการณ์ประสบการณ์เพื่ออะไรหรอหมดเลยวันนี้เป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่กินหมดอร่อยสุดทุกคนวันนี้เป็นครั้งแรกๆเลยที่หมดเกลี้ยงขนาดนี้ทุกคนแต่อันนี้คือยกเว้นไว้ทำผิดพลาดเป็นไฟจะกินต้องทอดเลยใช่ไหมแต่ช่องเราอะช่องเราพอทำเสร็จปุ๊บต้องจัดจานต้องตั้งกล้องทำอะไรเยอะแล้วพอทิ้งไว้แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเว้นไว้อันหนึ่งนะทุกคนยังไงก็ลองไปทำตามดูสูตรนี้ไปทำขายก็ได้นะฮะพอบอกทำขายแม่มองลองไปทำตามกันดูแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย